สวัสดีครับพ่อแม่มวลพี่น้องมวลทหารประชาชนที่รักทุกคนครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ชมที่บูสกายด้วยนะครับวันนี้พวกเรานะครับชาวเต็นท์พยาบาลศรีลมหนึ่งนะครับสวนลมหนึ่งนะครับก็ได้มาพบกับพี่น้องมวลทหารประชาชนอีกครั้งหนึ่งเราได้ต่อสู้ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องมวลทหารประชาชนมา118วันแล้วนะครับตั้งแต่ที่เรามาอยู่สวนลมนี่แล้วจริงๆเนี่ยเราก็ได้ต่อสู้กันมาตั้งแต่ที่ราชดำเนินด้วยซ้ำไปนะครับเราหลบแก๊สน้ำตาเราหลบกระสุนมาด้วยกันใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องมวลทหารประชาชนครับเต็นท์สวนลมเต็นท์สวนลมหนึ่งของเราได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนมามากกว่า 24,000 คนจนถึงวันนี้แล้วนะครับแต่ถามว่าพวกเราเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่จริงๆแล้วมันมีความภาคภูมิใจมากกว่าความเหน็ดเหนื่อยที่เราได้รับครับเราภาคภูมิใจที่ได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนและมีส่วนช่วยสนับสนุนลุงกำนันของเราในการต่อสู้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นความเหน็ดเหนื่อยหายเป็นเป็ดจริงครับพ่อแม่พี่น้องครับและเป็นพยาบาลของเราถือคติเสมอว่าเป็นหน้าที่และความภาคภูมิใจที่เราได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนครับผมและที่ภูมิใจมากกว่านั้นก็คือเราต่อสู้ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องมวลทหารประชาชนในการขับไล่รัฐบาลเถื่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำให้สอรอสอได้กลายเป็นศูนย์อับอายรวมสัตว์ไปแล้วนะครับและจนถึงวันนี้เราก็ได้เรียงลำดับดังต่อไปนี่หนึ่งไล่ปูดอกงิ้วไปแล้วไล่เป็ดเหลือกับกาแล้วไล่นกตะกุ่มไอ้ปึ้งไปแล้วแล้วคงจะมีสัตว์ให้เราไล่อีกนับไม่ถ้วนได้แต่นี้เป็นต้นไปนะครับแต่ภารกิจของเรายังไม่หมดสิ้นเท่านี้พวกเราปรารถนาตัวแล้วว่าไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนจะไปที่ใดเราจะตามไปดูแลพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนเหมือนเดิมครับผมเราจะร่วมต่อสู้กายถึงกายใจถึงใจร่วมกับพ่อแม่พี่น้องแน่นอนครับผมด้วยอาวุธที่เรามีอยู่ก็คือส้นตีนและนกหวีดของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือไม่ว่าจะอีกกี่วันเราจะยืนหยัดต่อสู้เรื่องกับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนและลุงกำนันเสมอครับผมเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปครับเพื่อชัยชนะของเราในเร็วๆวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับครับเดี๋ยวต่อนี้ไปผมจะขออนุญาตมอบไมโครโฟนให้กับป้าติ๋มนะครับป้าติ๋มก็เป็นผู้ประสานงานของเต้นสวนนุ่มหนึ่งแล้วก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาอย่างดีให้ป้าติ๋มได้พูดอะไรกับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนสักเล็กน้อยครับเชิญนะครับป้าติ๋มครับขอบคุณค่ะถ้าใครที่เป็นชาวสวนลุมตั้งแต่วันที่13มกราจะรู้จักป้าติ๋มดีเพราะว่าช่วงนั้นเราอยู่กันข้างนอกนะคะเรามีการสื่อสารกันเรามีการพูดคุยกันเรามีการแนะนำกันใครยังจำถุงฉี่ฉุกเฉินของป้าติ๋มได้บ้างขอเสียงหน่อยค่ะเราให้ความสำคัญของผู้หญิงในเวลาที่มันมีความเฉพาะเวลามันมีความสำคัญซึ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ชายนะคะดังนั้นใครที่อยู่สวนลุมหนึ่งรู้จักป้าติ๋มเนื่องจากว่าถุงฉี่ฉุกเฉินทำให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเต็นท์สวนลุมหนึ่งของเรานะคะประกอบไปด้วยสมาชิกประมาณ60คนซึ่งมีความหลากหลายมากนะคะตั้งแต่อาสาสมัครทั่วไปน
นะคะแพทย์จากโรงเรียนแพทย์จากวิทยาลัยแพทย์จากโรงพยาบาลนะคะด้วยความหลากหลายนะคะมีพยาบาลวิชาชีพมีทันตกรรมดังนั้นวันนี้พี่น้องสวนลุมหนึ่งของเราเป็นยังไงคะสุขภาพช่องปากไม่ต้องใช้ F16 ต่อไปใช่ไหมคะขายไม่ออกไปเลย M16 สำหรับเรานะคะวันนี้ค่ะนอกแต่ว่ามี M79 มาปากเราอยู่เรื่อยๆนะคะเรายังหาวิธีแก้ไม่ได้ค่ะอันนี้นะคะนอกจากนั้นเรายังมีแพทย์ทางเลือกตั้งแต่กดจุดปากเข็มเรามีสมาชิกหลายคนนะคะเราอยู่กันได้ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหลากหลายสาขาที่จะดูแลพี่น้องของเราดังนั้นวันนี้ถึงจะไม่ได้เจอกันที่สวนลุมแต่เราจะเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังจากนั้นจุดหมายปลายทางของเราคือที่ไหนคะราชดำเนินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณนะครับอีกท่านหนึ่งช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องบนประชาชนนะครับอยู่ที่เต็นท์สวนลุมหนึ่งก็คือคุณหมอสุพจน์นะครับก็สู้กับพวกเรามาตลอดก็จะขอคุณหมอสุพจน์ได้กล่าวอะไรกับพ่อแม่พี่น้องมวลมหาประชาชนสักเล็กน้อยครับเชิญครับสู้ไหมครับอีกทีหนึ่งนะครับก็ในนามของพวกเรานะครับจากเต็นท์อาสาสมัครทางการแพทย์สวนลุม1นะครับก็จริงๆวันนี้เขาให้มากล่าวอำลาเพื่อที่จะย้ายไปไหนครับย้ายไปราชดำเนินเพื่ออะไรเพื่อชัยชนะของเราใช่ไหมครับก็จริงๆเราดูแลพ่อแม่พี่น้องมาที่อาจารย์นรินทร์บอกว่าคือเกือบ4เดือนเต็มๆนะครับนะจำนวนผู้ป่วยที่เราดูแลนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ย 20,000 กว่าคนนะครับเรามีแพทย์จากสาขาต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแพทย์โรคผิวหนังนะครับแล้วก็มีอาจารย์ที่มาช่วยเรานะครับมาจากที่ไหนทราบไหมครับอเมริกานะครับซึ่งอยู่กับเราที่นี่ด้วยนะครับมาช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับนอกจากนี้เรายังดูแลสุขภาพปากนะครับเชื่อไหมครับว่า4เดือนที่ผ่านมานี่ทีมทันตกรรมเราดูแลพ่อแม่พี่น้องไปมากกว่า900คนนะครับน่าจะเรียกว่าถอนฟันออกมา900ซี่ทีเดียวนะครับอาจารย์บอกว่าเกินนะครับนะครับอาจารย์ประสงค์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมทันตกรรมของเรานะครับที่ช่วยดูแลช่องปากของพ่อแม่พี่น้องของเราอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอแก้ข่าวอาจารย์สุพจน์ครับอาจารย์สุพจน์บอก900กว่าซี่ความจริง900กว่าคนบางคนหลายซี่มากนะครับยังไงตามก็ขอบคุณมหาประชาชนที่มาช่วยกันนะครับเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่คอยสนับสนุนทุกท่านให้ทำกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อประเทศชาติครับขอบคุณครับนอกจากแพทย์แล้วเราก็ยังมีทีมสนับสนุนของเรานะครับที่ไปต่อสู้นะครับอย่างที่พี่ทัศน์ติ๋มบอกนะครับเรามีทีมสนับสนุนเป็นอาสาสมัครนะครับคอยช่วยเราตลอดเวลาและช่วยพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับฝนตกแดดออกทีมอาสาสมัครเหล่านี้ก็จะดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับและเป็นทีมที่เข้มแข็งมากจริงๆนะครับก็คิดว่าผมจะส่งไมค์ให้อาจารย์นรินทร์ต่อนะครับเพื่อที่จะสรุปนะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับเราได้ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานแต่ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราอย่าชะล่าใจนะครับเราต้องร่วมต่อสู้กันต่อนะครับแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ว่าพวกท่านอยู่ที่ไหน
พวกเราจะอยู่ร่วมกับท่านด้วยครับแล้วขอให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจกับลุงกำนันในการต่อสู้ต่อไปเพื่อชัยชนะอันที่จะถึงมาในวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วได้ประนามตัวแล้วนะครับว่าพวกเราจะตามไปดูแลท่านทุกเมื่อและท่านมือเป็นหาอะไรไม่ต้องเกรงใจนะครับพวกเรายังอยู่ติดตามท่านเสมอเพื่อให้พวกเราได้เจอได้ฉลองชัยชนะกับที่เราที่ราชดำเนินในเร็ววันนี้ครับขอบพระคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบพระคุณนะครับคณะเต็นท์พยาบาลสวนลุมหนึ่งและเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ขอเสียงปรบมือให้ดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับมีทุกวัยเลยนะฮะมีทุกวัย